ให้ฟังว่าแพ้อะไรบ้างดูซิว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่เริ่มไปเลยอาหารที่กินไม่ได้ถั่วลิสงถั่วลันเตาถั่วเหลืองนมถั่วพิทาชิโอน้ำมันงาน้ำเต้าหู้เต้าหู้ไข่น้ำสลัดงาน้ำมันคาโนล่าซีอิ๊วขาวเฮเซลนัทเมล็ดทานตะวันถั่วแดงงานมถั่วเหลืองเต้าหู้น้ำจิ้มสุกี้น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันซีอิ๊วดำซอสหอยนางรมซอสเผ็ดหอมซอสปรุงรสซอสเทอริยากิเต้าเจี้ยวช็อกโกแลตบาร์ไวท์ช็อกดาร์กช็อกเค้กขนมปังคุกกี้ปาล์มโกโดนัทเลอาหารชุบแป้งทอดขนมขบเคี้ยวสลายปรุงรสอาหารข้นเหนียวปลากระป๋องบะหมี่กึ่งบะหมี่เกี๊ยวแอลกอฮอล์เบียร์วอดก้าวิสกี้โซจูข้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวมีโคลาแป้งข้าวในขนมต่างๆขนมจีนไส้กรอกแหนมชาดอกไม้น้ำเก๊กฮวยจับใจอันชันน้ำผึ้งแกงขี้เหล็กข้าวบาเล่มอสโอวัลตินไมโลแมลงทอดปูกุ้งไม่สดแช่แข็งพีชกาแฟโกโก้กาแฟนมครีมสดชีสครีมชีสส้มเปรี้ยวมะนาวส้มโอมะม่วงเปรี้ยวเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วดำยาหวานน้ำเต้าทองอัลมอนด์หอยนางรมแมคคาเดเมียนมแลคโตสฟรีไทยเดนมาร์กหมายถึงแบบที่เป็นกล่องนะนมแลคโตสฟรีเมจิคอฟฟี่เอ็มมิลช็อกโกแลตแอนด์สตรอเบอรี่กุ้งแห้งแอปเปิลนมแลคโตสฟรี UHT เนยบิวตี้ดริงก์สีชมพูน้ำจิ้มหัวปลา MK น้ำจิ้มซุกี้ MK เต้าหู้ฟองเต้าหู้หอมกระเทียมกุ้ยช่ายสาลี่ลาบเป็ดตุ๊กเก่าหมดแล้วเท่าที่จำได้ก็ยังมีอีกก็ยังต้องระวังพวกยำที่อาจจะมีถั่วลิสงอะไรเงี้ยต้องจดอะบางร้านก็คือสูตรบางร้านก็คือแบบไม่ค่อยเหมือนกันนะเนาะอย่างเรากินกะหล่ำปีผัดน้ำปลาบางร้านเขาก็คือแค่กะหล่ำปีผัดกับน้ำปลานะโอ้แม่ก็มีน้ำมันน้ำปลากะหล่ำปีแค่นี้บางร้านก็จะมีกุ้งแห้งทอดโรยหน้ามาบางร้านหนักกว่านั้นก็ผัดด้วยน้ำมันงาแต่ว่ายังไม่ได้จดเพราะว่าจำไม่ได้แล้วว่าร้านไหนเป็นร้านไหนกินเยอะจัดก็อารมณ์ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่ามาตะกี้มีแอปเปิลหรือเปล่าน่าจะยังไม่มีโอ้นี่มีแล้วแอปเปิ้ลก็หลักๆอาหารที่กินก็จะเป็นมันเนาะเป็นพื้นก็คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยรับจากมันก่อนพวกมันเทศอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเป็นอาหารพื้นถิ่นนี่แหละหากินง่ายเนาะมีมันเทศมีตลอดปีช่วงไหนที่ไม่มีมันเทศก็จะได้กินฟักทองอะไรเงี้ยแล้วก็กินไข่ต้มแล้วก็กินเป็นพวกกับข้าวที่ปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลเป็นหลักเป็นเกลืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ใส่ซีอิ๊วแล้วก็เนื้อสัตว์กินได้ทุกชนิดเนาะปลาหมูกุ้งไก่ปลาเนื้อกินได้หมดตับเติบเครื่องในอะไรเงี้ยกินได้ปกติแล้วก็จะมีถ้าอย่างแบบเคยลองทำซอสทุกเขียวแล้วรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กก็เลยจังหวะมันเถอะกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินแค่นั้นแหละไม่ต้องทำอะไรให้มันวุ่นวายหรอกอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตั้งแต่งดอาหารหลายๆอย่างอ่ะมันรู้สึกเหมือนสารอาหารไม่พอก็มีกินโปรตีนเสริมใช้ซื้อยี่ห้อโปรเฟกที่เป็นไอโซเลตอ่ะแบบไอโซเลตคือแบบน้ำตาลแลคโตสมันจะน้อยกว่าเวโปรตีนปกติหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็กินเวที่มันทำจากพวกถั่วต่างๆไม่ได้เนาะหลังๆมามันมีถั่วเหลืองถั่วลันเตาอะไรเงี้ยซึ่งราคามันจะถูกกว่าเยอะมากก็เสียดายอยู่แต่ก็กินแบบกินเสริมอ่ะไม่ได้เอามากินแบบจริงจังอะไรมากแต่ช่วงแรกก็จริงจังอยู่เพราะรู้สึกว่าขาดสารอาหารรุนแรงเหนื่อยอ่อนเพลียอะไรเงี้ยแต่พอโยงมาถึงตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ที่เหนื่อยอ่อนเพลียอาจจะไม่ใช่เพราะ
ขาดสารอาหารอย่างเดียวอาจจะเป็นเพราะอีเม็ดเลือดแดงเล็กนี่ด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีอะไรอีกเอาขนมก็ยังทำกินเองไม่ได้คุยกับหม้อ มาได้ยินคำว่าขนมไม่ได้หูตั้งหน้าตั้งไม่ได้คุยกับหม้อพวกคนเดียว ก็ถ้าทำขนมกินเองก็จะเป็นพวกใช้แป้งมะพร้าวน้องก็เป็นมะพร้าวป่นนั่นแหละแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันก็จะกินเป็นพวกน้ำมันปาล์มน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวอันนี้กินได้เนาะแล้วก็ยังทำได้อยู่ยังสามารถหาขนมกินได้อยู่ในวันที่แบบว่าอยากจะจัดก็จะทำเนาะแล้วก็ธัญพืชที่กินได้ก็จะมีเม็ดฟักทองอันเนี้ยมันก็จะมีทั้งแบบมีเกลือไม่มีเกลืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมพวกองุ่นอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าข้างกล่องจะเขียนว่าอาจมีแบบถั่วเมล็ดแห้งอาจมีถั่วเปลือกแข็งอาจมีแป้งสาลีอาจมีข้าวสาลีปนมาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาลองกินก่อนและถ้าผ่านก็คือผ่านก็คือกินได้เนาะก็พยายามจะไม่ตัดช้อยออกไปเยอะจะต้องลองก่อนแล้วค่อยคอนเฟิร์มว่าแพ้ไม่แพ้อะไรเงี้ยถ้ากินแล้วไม่มีอาการอะไรก็กินก็กินต่อไปประมาณนั้นแล้วก็ลืมบอกว่านอกจากอาการแพ้อาหารเรายังมีนี่ด้วยนะเหมือน intolerance เนาะก็คือย่อยน้ำตาลแลคโตสไม่ได้เราไม่ได้แพ้นมวัวใช่ไหมแต่เราย่อยน้ำตาลแลคโตสไม่ได้กินแล้วก็จะถ่ายท้องอะไรแบบนี้แล้วก็มีย่อยไอ้ทนกรดไม่ได้เนาะซิตริกเป็นซิตริก intolerance ก็จะกินผลไม้ที่แบบมีฤทธิ์เป็นกรดผักผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกรดต่างๆเยอะๆไม่ค่อยได้เนาะอย่างเช่นสับปะรดส้มเปรี้ยวๆมะนาวหรือพวกน้ำส้มสายชูหรือเมื่อก่อนกินส้มโอได้ครั้งละลูกอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้กินไปแค่แบบแกะออกมาเป็นเสี้ยวเล็กๆของมันอย่างเงี้ยกินไปสัก 2-3 เม็ดก็รู้สึกท้องไส้ไม่เห็นด้วยแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็หลังๆมาหนักๆเข้านี่เริ่มไปแบบว่ามีผลกับพวกกุ้ยช่ายกระเทียมหอมถ้าประมาณนั้นก็จะแบบต้องเคลียร์ๆหน่อยนะแล้วก็แต่ว่ากินโยเกิร์ตได้ก็ยังดีที่แบบว่ายังหาอะไรกินเพิ่มได้อยู่กินโยเกิร์ตได้ไม่จำเป็นต้องไปกินโยเกิร์ตแบบไลโตฟรีหรืออะไรอะไรเงี้ยโยเกิร์ตปกติทั่วไปกินได้หมดนะประมาณนั้นแล้วก็ล่าสุดเซเว่นออกน้ำกะทิน้ำนมมะพร้าวมานั่นก็คือน้ำกะทินั่นแหละก็กินได้แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แล้วก็เฉยๆเพราะว่าไอ้ว่ากินนมอร่อยกว่าแล้วก็กินนมไปนะนมที่เรากินก็จะเป็นแบบแลคโตสฟรีที่ไม่ปรุงรสอะไรถึงจะกินได้ถ้าแบบมีปรุงรสแบบว่าสตรอเบอรี่อะไรพวกเนี้ยปรุงรสกาแฟปรุงรสพวกนี้นั่นแต่ว่าข้างขวดก็เขียนว่าแลคโตสฟรีอันนั้นก็ยังกินไม่ได้อยู่ดีประมาณนี้เนาะก็อยากย้ำอีกทีนึงละกันว่าอาการแพ้เนาะถ้าหลักๆที่จะแบบมีความมั่นใจขึ้นมาในระดับหนึ่งที่รู้สึกว่านี่แหละคืออาการแพ้มักจะเป็นลมพิษเพราะว่าที่อย่างเรากินนมใช่ปะเราไม่ได้แพ้นมแค่เราถ่ายท้องอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าแพ้เราอาจจะเปลี่ยนไปกินนมอย่างอื่นแบบที่เราทำแล้วดันไปแพ้ไอสิ่งที่เราเปลี่ยนไปกินอย่างเงี้ยอย่างนมถั่วพิทาชิโอเรากินอยู่เป็นปีๆเลยนะด้วยความที่เราชอบรสชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นพฤติกรรมเรานี่แหละที่ไปกระตุ้นตัวเองเนาะโดยที่เราไม่รู้ตัวคือเรา
กระตุ้นตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันติดกันมานานเป็นปีๆจากพฤติกรรมการกินที่แบบพยายามจะเฮลตี้ของเราพยายามที่จะรักษาสุขภาพของเราเนาะเพราะว่าช่วงนั้นเราก็จะกินแบบน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยกินนมถั่วพิทาชิโอกินหันมากินพวกโฮเกรนเยอะขึ้นกินพวกธัญพืชเยอะขึ้นกินถั่วลิสงกินงากินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเรามาค้นพบว่าเราแพ้ทุกสิ่งที่เรากินไปก่อนหน้านั้นนึกออกไหมแล้วอย่างแพ้ธัญพืชแพ้ถั่วแพ้ข้าวสาลีอะไรเงี้ยมันก็ยังทำให้เราแพ้ธัญพืชอื่นๆเช่นข้าวลานมอลบาเล่อะไรที่เอาไปทำกันละข้าวโอ๊ตอะไรแบบนั้นก็จะแพ้ในตระกูลนั้นด้วยซึ่งแพ้จริงๆเนาะเพราะว่าลองชิมละประมาณนั้นแล้วก็ต้องแบบก็คืออยากให้ศึกษาให้ดีดีกว่าก่อนที่จะเริ่มทำอะไรเนาะอยากให้ศึกษาให้ดีก่อนเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันเป็นโรคพฤติกรรมจริงๆอันหนึ่งเนาะแล้วก็ประมาณนี้ลองดูซิว่าถ้าเกิดมีคำถามเนาะมีเรื่องอยากปรึกษามีอะไรเงี้ยก็มาคุยกันได้ตลอดเนาะจะคุยผ่านคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้หรือจะคุยผ่านอินบ็อกซ์ในแฟนเพจก็ได้เนาะเราก็ทำมาหลักๆ ก็จะโชว์เอาไว้แชร์เรื่องโน้นนี่นั่นของเราไปตามเรื่องตามราวคือแล้วแต่ณเวลานั้นที่เราแบบอินกับอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็จะแชร์ไปเนาะแล้วก็ก็ทำเล่นๆสนุกสนุกไปอย่างนั้นแหละด้วยความที่แบบอยากทำอะไรสักอย่างอยากมีพื้นที่ในการเล่าเรื่องของตัวเองเรื่องของประสบการณ์ในการดูแลตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันคงจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นเชื่อว่าไม่ได้มีแค่เราที่เป็นอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็คนที่ป่วยก็จะได้รู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเราเองก็ถ้าเรารู้ว่ามีคนเป็นแบบเราเราก็จะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนึกออกไหมโอเคประมาณนั้นก็ขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตอนนี้จ้า